เรามาดูว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่1ของปี2564เรียกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันแน่นะเรามาดูสถานการณ์นี้ซึ่งหลายคนคงอยากจะทราบมากนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ตั้งใจที่จะนำเสนอให้ท่านเพราะเราไปสำรวจมากับมือเลยเนี่ยครับเป็นศูนย์ข้อมูลอย่างเดียวที่เราสำรวจข้อมูลมาอย่างเต็มที่เนี่ยครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเราเป็นศูนย์ข้อมูลที่แบบว่าไม่เป็นในหน้าไม่ไปพัฒนาที่ดินเองนะไม่ได้มีบิ๊กใดๆหนึ่งมาเป็นกรรมการเราเพื่อที่จะล่วงรู้ข้อมูลก่อนไม่มีอย่างนั้นนะครับเรามาดูข้อมูลกันในตารางต่อไปนี้นะครับตารางอันนี้เนี่ยครับจะชี้ให้เห็นว่ามีบ้านประเภทต่างๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะมันเป็นยังไงเนี่ยครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวนะครับอาคารชุดที่ดินจัดสรรนะครับและที่อยู่อาศัยโดยรวมและอสังหาทรัพย์อื่นๆและรวมทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอนะครับแล้วก็ยังแยกเป็นระดับราคาไม่เกิน 500,000 เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนมี 500,000 ถึง ล้านนึงก็แทบไม่มีแล้วนะครับล้านนึงถึง2ล้าน2ถึง3ล้านนะ3ถึง5ล้าน5ถึง10ล้านนะ10ถึง20ล้าน20ล้านขึ้นไปและโดยรวมเป็นอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะนำเสนอให้ท่านดูเนี่ยครับว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นนี่คือจำนวนหน่วยที่เปิดขายทั้งหมดนะครับมีการเปิดขายขึ้นมาเท่าไหร่ยังไงบ้างเนี่ยครับนะเปิดขายขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือจำนวนหน่วยทั้งหมดที่วงไว้เนี่ยนะครับนะส่วนอันล่างนะครับก็คือมูลค่านะครับมูลค่าโดยรวมนะครับvalue ของการพัฒนาทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะมีมูลค่ามากมีมูลค่าน้อยยังไงบ้างก็แยกตามระดับราคาที่แตกต่างกันแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดเป็นต้นนะครับเรามาดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับโดยรวมเนี่ยเราก็บอกว่ามีเปิดตัวโครงการขึ้นมาทั้งหมด 9,495 หน่วยและก็รวมมูลค่านะครับ 69,000 ล้านก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ถือว่ายังน้อยนะครับทีนี้ที่เปิดตัวขึ้นมานี่เป็นอะไรบ้างนะเป็นทรัพย์สินประเภทไหนบ้างเนี่ยครับเลยเห็นได้ว่าที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเป็นทาวน์เฮาส์นะเอาตั้งแต่ห้องชุดก่อนแล้วกันนะครับเป็นห้องชุดอยู่ 51% 4,000 กว่าหน่วยนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่2เนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ 2,608 หน่วยนะครับ 27.5% นะแล้วก็เป็นบ้านแฝด 1,261 หน่วย 13.3% และเป็นบ้านเดี่ยว632หน่วย 6.7% นะครับนี่คือสัดส่วนทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้นะครับถ้าคิดในแง่ของมูลค่าก็บอกว่าคอนโดเนี่ยเปิดตัว 45,000 ล้านจาก 69,000 ล้านนะครับหรือ 66.9% นะครับในขณะที่บ้านแฝดนะครับเปิดตัว 12.3% หรือ 8,577 ล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทาวน์เฮาส์แล้วก็มีบ้านเดี่ยวจะเห็นว่ากรณีของที่จัดสรรนี่ไม่มีใครเปิดตัวนะครับเพราะว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้นะครับถ้าเกิดเราซื้อที่เปล่าอย่างเดียวนี่เขาบอกไม่เอากลัวว่าจะไปเก็งกำไรกันเยอะนะครับเน้นสร้างบ้านแล้วก็มีตัวอาคารนะครับก็คือขายบ้านเดียวขายทาวน์เฮาส์ขายบ้านพร้อมที่ดินนั่นเองนะครับขายแต่ที่ดินอย่างเดียวนี่แบงค์ไม่รับเย็บนะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูในแง่ของราคาเนี่ยราคาที่เปิดตัวกันเยอะที่สุดเนี่ยครับคือราคาประมาณสัก2-5-10ล้านนะ 2,945 หน่วยอันดับที่2เนี่ยนะครับนะขออนุญาตทำเป็นตัวหนังสือนิดหนึ่งนะครับทำเป็นปากกานิดหนึ่งนะเนี่ย 2,945 หน่วยเนี่ยครับอันนี้เป็นการเปิดตัวของราคา 5-10 ล้านนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือ 3-5 ล้านเนี่ยราคาจำนวนเนี่ยครับ 2,893 หน่วยเห็นไหมครับที่ผมวงสีแดงๆเอาไว้และนะครับอันดับถัดมาก็คือราคา 2-3 ล้านเนี่ยมีอยู่ 1,000 นะครับ1,383 หน่วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่แบบราคาไม่เกินล้านนี่มีแค่133หน่วยเท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยไม่เกินมีแค่ 1,133 หน่วยเท่านั้นเองที่สร้างราคาไม่เกินล้านเอามาขายได้ยังไงไม่รู้กันนะครับแต่ว่าเขาคงจะตัดต้นทุนให้น้อยที่สุดอะเพื่อจะได้ราคาที่ถูกที่สุดออกมาขายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับในไตรมาสแรกเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างนี้
ในปีที่แล้วทั้งปีปี63เนี่ยครับปรากฏว่าคอนโดเปิดตัวขึ้นแค่1ใน3นั่นเองที่เหลือเนี่ยประมาณสัก2ใน3เนี่ยเป็นอสังหาทรัพย์ประเภทอื่นแต่ปกติแล้วคอนโดจะเปิดประมาณ 5-60% นะครับเหมือนกับปีนี้นะแต่ว่าปีที่แล้วนี่พิเศษครับเพราะคอนโดในใจกลางเมืองเนี่ยเหลือล้นเยอะมากนะเหลือล้นค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยครับนะแล้วมาดูเนี่ยครับว่าไอ้ที่เปิดตัวเข้ามาเนี่ยราคาเฉลี่ยเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะครับเห็นว่าราคาเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับ 7,330 ล้านเห็นไหมครับ 7,000 เอาขอโทษที 7.3 ล้านนะ 7,730,000 บาทนะครับ 7.3 ล้านราคาเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยนะครับนี่ครับ 9.5 ล้านเลยครับนี่เขาเน้นคอนโดราคาแพงครับเฉลี่ยแล้ว 9.5 ล้านนะครับของแพงๆมีเยอะเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับราคาเฉลี่ยประมาณที่7,393,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านแฝดนะครับราคาก็ประมาณ6,802,000 บาทนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ก็3,361,000 บาทนะครับนะเป็นอาคารพาณิชย์ก็ประมาณ11ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2564ไตรมาสแรกนะโปรดักต์ที่ออกมาเนี่ยเป็นสินค้าประเภทนี้ไอ้ที่แบบถูกเป็นพิเศษเนี่ยน้อยมากนะครับมีค่อนข้างที่จะน้อยมากและที่น่าสนใจเนี่ยครับมีตัวเลขเดียวในตารางนี้เนี่ยครับให้ดูก็คือ 21% ตรงนี้เห็นไหมครับ 21% นะครับนะทำเป็นอักษรเป็นลูกศรไปแล้วกันนะครับชี้ให้เห็นนะครับปีนี้เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยสมมติ100หน่วยนะขายได้21ในเดือนแรกๆที่เปิดขายแสดงว่าเปิดขายเนี่ยได้แค่ 21% ก็ไม่น้อยนะแต่ถือว่าถ้าเทียบกับปีก่อนนะขายได้ 21% เนี่ยถือว่าขายได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าในเดือนแรกมันน่าจะขายได้ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะสัก 30% แต่นี่ได้แค่21แสดงว่าการขายเนี่ยค่อนข้างที่จะขายได้ไม่มากนะครับขายได้ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยครับคนสนใจซื้อบ้านมีไม่มากนักนะครับนะค่อนข้างที่จะมีน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับและถ้าดูตามนี้เนี่ยนะครับจะดูอันนี้แล้วกันนะครับกลุ่มที่เรียกว่าขายเร็วๆนะครับในขณะนี้ขณะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยยังมีอสังหาทรัพย์บางประเภทนะครับที่ขายดีอันนี้เจาะเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยด้วยกันนะครับที่ขายดีมีอะไรบ้างดูเบอร์1ครับนะเบอร์1เนี่ยนะครับก็คือH3 เห็นไหมครับนะโทษทีนะครับ H3 เนี่ยเบอร์1นะครับเนี่ยศรีนครินทร์แถวมักโครศรีนครินทร์เนี่ยครับปรากฏว่าไงครับมีทาวน์เฮ้าส์นะครับราคาเนี่ย315ล้านทาวน์เฮ้าส์315ล้านนะครับนะปรากฏว่ามีเปิดตัวขึ้นมา136หน่วยขายได้112หน่วยในช่วงไตรมาสนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือแค่24หน่วยนะครับขายได้ 82% ใน1เดือนเห็นไหมครับนี่กลุ่มนี้ขายดีนะครับมี20กลุ่มแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้ในทางตรงข้ามนะครับยังมีที่ขายไม่ค่อยดีนะครับที่ขายไม่ค่อยดีดูต่างรางอันนี้นะครับอย่างแถวปากน้ำนะครับทาวน์เฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านขายไม่ค่อยดีเลยครับมี51หน่วยยังขายไม่ได้เลยแสดงว่าสินค้านี้ไม่เป็นที่ต้องการเท่าไหร่นะครับหรือว่าหทัยราชนะครับเบอร์4นะครับหทัยราชเนี่ยนะมีบ้านแฝดนะครับราคา 5-10 ล้าน32หน่วยยังขายไม่ได้เลยครับมันแล้วราคาแพงเกินไปใช่ไหมครับถ้าราคามันไม่แพงเนี่ยคงจะขายได้นะครับและเนี่ยอย่างเช่นแถวปากน้ำเนี่ยครับตึกแถวราคา 10-20 ล้านนี่ก็น่าจะแพงมากนะครับ23หน่วยยังขายไม่ได้สักหน่วยนึงเลยครับดังนั้นถ้าเราจะไปทำโครงการประเภทนี้ในย่านนี้และราคานี้ต้องคิดไปก่อนแล้วครับว่าอาจจะขายไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดขายมาเดี๋ยวเรามาขายเนี่ยแล้วขายไม่ได้นี่แย่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราพึงใส่ใจเป็นพิเศษนะครับนะนี่คือกลุ่มทำเลที่ดำๆไว้เนี่ยครับคือที่ยังไม่มีใครเปิดตัวเลยตลอด3เดือนของ3เดือนแรกของปี64เนี่ยครับยังไม่มีใครเปิดตัวโครงการเลยโน no, นะครับทำไมโนเพราะว่าทำเลเหล่านี้เนี่ยครับที่เห็นดำๆอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้นี่ไม่ค่อยมีดีมานด์ก็เลยไม่มีซัพพลายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับการที่ไม่มีซัพพลายเกิดขึ้นบางทีแหละจะมองว่าดีเหมือนกันนะถ้าเราเปิดตัวโครงการขึ้นมาใหม่เนี่ยไร้คู่แข่งไร้คู่แข่งนะครับแต่ในแง่นึงอาจจะแย่นะครับคือคนอื่นเขาเปิดตัวมาเนี่ยเขารู้ว่าแถวนี้ไม่มีคนซื้อเลยไม่เปิดตัวคืนแล้วเปิดตัวขึ้นมาอาจจะนั่งตบยุงไม่มีคนมาซื้อเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นต้องสังวรให้ดีๆนะครับก่อนจะขึ้นโครงการต้องสำรวจใจให้ดีก่อนครับอันนี้เป็นเรื่องชี้อย่างหนึ่งนะครับว่าบริษัทมหาชนนะครับ Public Company นะครับแล้วก็บริษัท
สัพพับลิกคอมพานีคือบริษัทลูกของบริษัทมหาชนเนี่ยมีส่วนแบ่งรวมกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะประมาณสัก 80% นะบริษัทนอกตลาดนี่มีส่วนแบ่งแค่นิดเดียวนะครับนี่แสดงว่าบริษัทมหาชนนั้นมีของส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ไม่ใช่รายเดียว2รายนะครับหลายรายรวมกันนะนี่เป็นห้วงเวลาของบริษัทมหาชนกับบริษัทเล็กๆ SME อาจจะสู้มือใครได้นะครับโดยสรุปรวมนะครับผมอยากจะบอกว่าโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยนะในไตรมาสแรกนี้เนี่ยครับเราคาดการณ์จนถึงสิ้นปี2164เลยเนี่ยครับเราคาดว่านะครับนะเราคาดว่าในปี2164นี้เนี่ยนะครับออกมาทันโทษในปี2164นี้เนี่ยนะครับจะมีหน่วยขายเนี่ยนะครับนะรวมกันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ 60,000 หน่วยเห็นมั้ยครับ 60,000 หน่วยลดลงกว่าปีที่แล้วเนี่ย 18% คือปีที่แล้วเนี่ยเกิด 73,000 ปีนี้จะเกิด 60,000 ดังนั้นก็จะลดไป 18% หดตัวเยอะเลยนะครับนะปี62เนี่ยมีเปิดตัวอยู่เกือบ 120,000 ปี63เปิดตัว 73,000 ปี64น่าจะเปิดตัวอยู่แค่ 60,000 แล้วลดไปจากปี62เนี่ยถึงครึ่งต่อครึ่งหรือลดไปประมาณสัก 18% ของปี63ที่ผ่านมานะแต่รัฐบาลท่านบอกว่าเศรษฐกิจจะบวกนะครับบวกประมาณสัก 2.5% นะครับนะผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรายได้ประชาชาติเราจะเพิ่มขึ้นนะซึ่งมันน่าจะเป็นบวกนะตัวเลขของด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยแต่เราคาดการจากตัวเลขไตรมาสแรกแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นลบครับนะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีอย่างที่ทางราชการบอกไว้นะครับเราก็หวังไม่ให้เศรษฐกิจดีนะครับผมก็หวังว่าที่ผมประมาณการคาดการว่าปีนี้จะติดลบ 18% หวังว่าจะคาดการผิดนะครับไม่อายหรอกครับที่จะคาดการผิดไม่ใช่หน้าด้านนะครับแต่ว่าถ้าการคาดการผิดเนี่ยเศรษฐกิจมันดีกว่านี้อะไรต่างๆดีกว่านี้เนี่ยครับประเทศชาติดีขึ้นผมคาดการผิดก็ไม่อายนะครับนะต้องมีโอกาสคาดการผิดกันได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องข่าวการบาดตายแต่กลัวว่าผมคาดการถูกนะครับเพราะที่ผ่านๆมาที่เราคาดการอะไรต่างๆนั้นมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสถานการณ์แท้ๆจริงๆในแต่ละทำเลเป็นยังไงเนี่ยครับมาติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate และแฟร์นะครับเพราะว่าเราเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกแล้วเราเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนมากที่สุดตลอดมานะครับแล้วเราก็ไม่มี conflict of interest ไม่ได้เป็นนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเองโดยตรงนั่นเองนะครับนะนี่คือสถานการณ์ที่เราเพิ่งจะทราบจะวางแผนพัฒนาโครงการต้องศึกษาให้ดีๆนะครับและต้องพึงรู้ว่าปีนี้เนี่ยจะหดตัวนะดังนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรต่างเนี่ยต้องเป็นโครงการที่น่าจะขายได้จริงๆถึงมาขายนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะคะ